เมื่อเวลา 10:50 นวันที่10มีนาคมทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความที่คุณแม่แตงโมนิดามอบหมายทำคดีให้ลูกสาวเดินทางมายังกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1เพื่อขอดูสำนวนโดยทนายกฤษณะเผยว่ามาพบเพื่อขอคำปรึกษาและขอดูข้อมูลในส่วนที่มีข้อสงสัยหลายอย่างเพื่อที่ตนเองจะได้หาพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นใหม่เรื่องของบาดแผลบริเวณศีรษะและดวงตาข้างซ้ายและเตรียม4คำถามมาถามตำรวจเลือดของแตงโมตรวจเจออะไรบ้างบาดแผลที่พบตรวจเจออะไรบ้างเอาอะไรมาวิเคราะห์และผลเลือดของคนบนเรือตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหนรวมถึงคราบเลือดส่วนหลักฐานที่ตนเองมียังไม่ขอเปิดเผยในตอนนี้อย่างไรก็ตามหลังขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนใช้เวลาไม่ถึง15 นาทีทนายกฤษณะก็เดินกลับออกมาพร้อมเผยว่าพนักงานสอบสวนกำลังอยู่ระหว่างการประชุมกับชุดคลี่คลายคดีด้วยท่าทางเคร่งเครียดเรื่องผลตรวจ4 ประเด็นที่ได้สอบถามนั้นขณะนี้ตำรวจยังรอผลจากสถาบันที่ตรวจพิสูจน์อยู่เช่นกันยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่คาดว่าเร็วๆนี้ได้พูดคุยกันในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังประชุมเรื่องการทำงานกันอยู่แล้วก็ผลพิสูจน์ยังมาไม่ครบนะครับซึ่งมีการนำไปพิสูจน์หลายหน่วยเพื่อที่จะให้มันตรงตามเจตนารมณ์แล้วก็จะได้ไม่มีข้อครหาอันนี้ที่เขาแจ้งมานะครับผลชันสูตรตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการสอบสวนตอนนี้เขากำลังประชุมงานกันเร่งด่วนด้วยตอนนี้นะครับแต่ในเรื่องของการสรุปผลการสอบสวนตอนนี้ก็ยังรอแค่ผลตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อต่างๆที่ส่งไปพิสูจน์อยู่ไทยเอกพันธ์หนึ่งในคนดังที่ร่วมภารกิจค้นหาร่างแตงโมได้เปิดประเด็นใหม่ถึงปมการเสียชีวิตว่าวันนั้นเห็นหน้าน้องแล้วธรรมชาติของศพที่จมน้ำผมพลิกหน้าน้องให้เขาถ่ายรูปมีตาข้างหนึ่งน่าจะเป็นข้างซ้ายที่ถลนออกมาส่วนตาข้างขวาปิดแต่บวมช้ำอย่างเห็นได้ชัดช้ำเลือดช้ำหนองโดยปกติร่างที่ไม่โดนอะไรตีหรือไม่โดนของแข็งกระแทกใบหน้าตาสองข้างจะเท่ากันจะปูดเท่ากันทั้งสองข้างและได้มีการเอาเนื้อเยื่อในกระพุ้งแก้มเพื่อเก็บ DNA เห็นฟันหักแต่หักไม่หมดเหมือนฟันแตกแต่คือไม่ได้พูดในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เขาน่าจะผ่าพิสูจน์แล้วน่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถึงวันนี้ยังไม่เห็นคำพูดอะไรแบบนั้นออกมาเลยล่าสุดพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศิวะวงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นผู้ตรวจหรือชันสูตรร่างแตงโมนิดาแต่ได้รับรายงานจากแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าพิสูจน์ว่าตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดแต่ส่วนที่เป็นแผลใหญ่สุดอยู่ที่โคนขาอ่อนด้านในข้างขวาเท่านั้นส่วนบริเวณบาดแผลที่ศีรษะตามกระแสข่าวยังไม่ได้รับรายงานจะมีการเชิญแพทย์ผู้ผ่าชันสูตรมาสอบถามเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในส่วนของผลตรวจเนื้อเยื่อที่มีการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อทำการตรวจยังไม่มีการส่งกลับมาในส่วนของทนายความกฤษณะทนายความของคุณแม่ตังโมได้ตกปากรับคำที่จะไปออกรายการสดคุยแซ่บโชว์แต่พอถึงเวลาทีมงานติดต่อกลับเพื่อคอนเฟิร์มทางทนายกฤษณะส่งไลน์มาแต่ไม่ได้แจ้งเรื่องเลื่อนคุยใดๆสุดท้ายแล้วทางทนายกฤษณะโทรเข้ามาแจ้งว่าเขาไม่มาขอยกเลิกเนื่องจากเขาติดอีกรายการหนึ่งด้านพิธีกรอย่างพีเคปิยวัฒน์ได้ถามทนายรณรงค์ที่เป็นแขกรับเชิญร่วมอีกหนึ่งคนว่าขอถามเป็นความรู้ว่าเคสนี้เกิดขึ้นกับทางรายการสามารถฟ้องได้ไหมซึ่งทนายรณรงค์กล่าวว่าถ้าโปรโมทแล้วไม่มาอาจเสียหายได้ก็ฟ้องได้อย่าลืมเวลาทำรายการมันไม่ใช่มีแค่พิธีกรมันมีกองอะไรเยอะไปหมดไม่ใช่คนเดียวต้องเห็นใจคนทำงานด้วยต่อมาทีมข่าวได้ติดต่อไปยังทีมงานรายการซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องใดๆเกิดขึ้นสำหรับพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพระหว่างวันที่11-13มีนาคมล่าสุดเพจ Facebook Church of Joy คริสตจักรแห่งความสุขได้โพสต์ข้อความว่าที่นั่งที่ประชาชนจองเข้ามาร่วมไว้อาลัยแตงโมทั้ง3วันเต็มแล้วโดยประชาชนที่ต้องการรับชมสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube CJ Connect
คริสตจักรแห่งความสุขขอขอบพระคุณทุกท่านที่ลงทะเบียนมาร่วมในพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมภัทรธิดาหรือนิดาพัชรวีรพงศ์คริสตจักรขอเรียนให้ทราบว่าบัดนี้ที่นั่งในพิธีเต็มแล้วทั้ง3วันทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดสำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันคริสตจักรจะทำการถ่ายทอดสดในพิธีตลอดทั้ง4วันท่านสามารถรับชมได้ทางช่องทาง YouTube CJ ConnectFacebook Church of Joy Thailand และ Line at Church of Joy หากมีข้อผิดพลาดประการใดคริสตจักรขออภัยล่วงหน้ามาณที่นี้ลงชื่อทีมงานคริสตจักรแห่งความสุขขอพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ